นั่นก็เป็นภารกิจที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาใน3จุดทางที่บริเวณคลองภูมิดาดำรินะคะที่ตลาดกิมยงแล้วก็ที่มูลนิธิท่องเสียเส้นตึงนั่นเองค่ะก็บรรยากาศในพื้นที่ก็คึกคักพี่น้องประชาชนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีลุงตู่บอกแล้วว่ารักนะและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะก็เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อจะไปประชุมกับส่วนราชการนะคะแล้วก็แน่นย้ำให้ส่วนราชการของพื้นที่จังหวัดพัทลุงสร้างแรงกระตุ้นผู้ประกอบการดึงอัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งช่วงบ่ายนะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุงผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นกำนันแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในร่วมประชุมรวม400คนค่ะที่บริเวณห้องประชุมของจังหวัดพัทลุงนะคะโอกาสนี้ค่ะนายกุเกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปการพัฒนาจังหวัดพัทลุงแสดงศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามวิถีชุมชนมากมายแล้วก็เป็นเมืองรองอันดับต้นๆของประเทศที่มีอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดซึ่งก็มาจากความร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวที่รวมกันพัฒนาเมืองจนเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติมาจนถึงปัจจุบันค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการกระทั่งยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องและมีผลเป็นที่น่าพอใจโดยในส่วนของรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าวางมาตรการป้องกันรักษาดูแลติดตามและเยียวยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจท่านรากโดยการดึงเอาศักยภาพของพื้นที่พักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้โดดเด่นในสายตาชาวโลกโดยซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าโดยได้มีการเน้นย้ำให้ส่วนราชการรวมกันสร้างสมดุลที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการมีอาชีพมีรายได้ทดแทนรายได้ที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ดังนั้นจึงต้องรวมกันสร้างสมดุลให้ได้นะครับทางนี้ก็เพื่อจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของคนไทยอีกทางสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักลงทุนต่างชาติในความสนใจเข้ามาลงทุนแล้วก็ท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นด้วยค่ะสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างเช่นรายได้จากอย่างเงี้ยนี่คือรายได้เศรษฐกิจฐานรากที่ตลาดกิมหยงเนี่ยใช่ไหมประชาชนทุกคนอยู่รอดได้แล้วก็มีกำไรพอสมควรเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลกำลังเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนรายซึ่งกำลังเดินหน้าอยู่ขณะนี้หาข้อมูลทั้งหมดทุกครัวเรือน